รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมโฟกัสธุรกิจโดยโรงแรมโนวาเทลสุขุมวิท20โรงแรมแบรนด์โนวาเทลใหม่ล่าสุดในกรุงเทพมหานครสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่2560ครับปีไก่ปีนี้นะครับก็ยังพบกับรายการ SME ธุรกิจไทยกับผมอาร์ตอัญชิชาญครับซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำคัญนะครับที่เรานำเรื่องราวต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้โอกาสแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับนั่นก็คือประสบการณ์ครับของผู้ที่ประกอบธุรกิจแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้อีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่น่าสนใจครับกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงครับดร.โอเล่นะครับซึ่งถือได้ว่ามีความเชี่ยวชาญมากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครื่องสำอางสโนว์เกิร์ลนะครับเราไปติดตามชมกันครับกับช่วงของ Business Focus ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงของ Business Focus ในวันนี้นะครับมีหนุ่มใหม่ไฟแรงนะครับเจ้าของธุรกิจ Snow Girl ครับที่เขามีหลักการหลักคิดอย่างไรครับในการที่จะทำให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้กับคุณธนทัศน์สนธีราครับหรือว่าดร.โอเล่นะครับตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับความสวยความงามนะครับตอนนี้โหผู้คนนี่ต้องบอกเลยครับว่าเขาสนใจกันมากนะครับเพราะว่าใครเองก็อยากมีบุคลิกหน้าตาที่ดีครับก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์นะครับเทรนด์ของเครื่องสำอางกับสุขภาพด้วยความงามเนี่ยเป็นเทรนด์อันดับต้นๆติดต่อมาปีที่3แล้วครับน่าสนใจมากเลยครับพี่โอเล่ครับก็คือเรื่องของว่าตอนนี้เองเนี่ยไม่ใช่แค่สุภาพสตรีละครับผู้ชายเองก็ดูแลเมโทรนะครับครับต้องบอกว่าเริ่มสนใจตัวเองให้มากขึ้นนะครับซึ่งการดูแลตัวเองให้ดูดีครับเป็นโอกาสนะครับในการทำงานแล้วก็ความก้าวหน้าในอาชีพการงานด้วยครับผมครับคราวนี้2ส่วนด้วยกันบุคลิกภาพดีขึ้นมาแล้วธุรกิจก็ดีด้วยตรงนี้ต้องขอถามเลยครับว่าเริ่มต้นธุรกิจนี้มาอย่างไรจริงๆแล้วของเราเนี่ยเริ่มมาจากโอท็อปนะครับเริ่มมาจากโอท็อปจังหวัดอยุธยานะครับเป็นโอท็อป2ดาวไต่มาเรื่อยๆจนเป็น5ดาวนะครับแล้วก็ขยับมาเป็น SME ครับเราเริ่มค้าขายกับ 7-Eleven เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับก็เป็นคู่ค้ายอดเยี่ยมมาทุกปีนะครับเขาจัดงานทุกปีแล้วก็ได้เป็นคู่ค้ายอดเยี่ยมทุกปีแล้วก็ค้าขายตั้งแต่แบรนด์สุภัทราที่เป็นโอท็อปนะครับ Nature Rich นะครับแล้วก็ Snow Girl แล้วล่าสุดก็มี Dr. O ครับทำไมเรามาคิดว่าเราจะทำเครื่องสำอางจริงๆแล้วโอท็อปเองนะครับที่เราทำเนี่ยก็เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตจากข้าวอินทรีย์ครับซึ่งเกิดจากโอท็อปวัตถุดิบในจังหวัดอยุธยาเองนะครับเราต้องบอกว่าการที่เรายังเป็นโอท็อปอยู่เนี่ยการมองแค่เป็นโอท็อปเนี่ยไม่พอนะฮะมองไปข้างหน้านี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่ามีจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีการมองโอกาสไปด้วยใช่ครับนะครับก็เลยมาจับจุดที่เครื่องสำอางครับผมจริงๆแล้วเครื่องสำอางเนี่ยผมจบทางด้านคอสเมติกไซด์โดยตรงนะครับเดิมเนี่ยจบโทด้านฟู้ดไซด์มาก่อนที่จุฬาแล้วก็มาต่อคอสเมติกไซด์โทอีกใบหนึ่งนะครับปริเอกด้านการตลาดนะซึ่งอันเนี้ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าธุรกิจด้านเครื่องสำอางแล้วก็ความงามเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการแล้วก็เขาเรียกว่ายังเปิดกว้างนะครับสำหรับคนที่จะทำธุรกิจคือตลาดตอนนี้มันถูกแบ่งย่อยเยอะมากนะครับการที่จะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะไปจับกลุ่มที่เป็นแมสเนี่ยไม่มีละมันก็ต้องเอาใจในเฉพาะกลุ่มนะครับซึ่งแต่แรกสุดของ Nature Rich เนี่ยเราจับกลุ่มที่เป็นสาวโรงงานนะครับเราได้นักร้องสาวคุณฝนธนสุนทรมาเปิดตัวตลาดซึ่งอันนั้นทำให้เราได้ยอดขายเป็นหลักล้านเนี่ยครั้งแรกแล้วก็ขายกับ7แล้วก็อันที่2เนี่ยเมื่อกระแสเกาหลีญี่ปุ่นมาเนี่ยครับเราก็มีแบรนด์ Snow Girl เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับตอบโจทย์กับกลุ่มที่เป็นเด็กลงมานิดนึงนะฮะแล้วก็สนใจนวัตกรรมหรือว่าแอคทีฟต่างๆที่นำมาจากญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีประมาณนี้ครับดูแล้วเป็นการก้าวกระโดดครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราขายในกลุ่มที่สามารถขายง่ายแต่พอเราขายเป็นเทรนเกาหลีขึ้นมาเนี่ยครับตรงนี้ต้องมีการปรับก็จริงๆเราก้าวขึ้นไปสู่ระดับ global โดยการเราซื้อลิขสิทธิ์ของดิสนีย์วอลต์ดิสนีย์ลงมาใส่ในแพ็กเกจิ้งของเรานะครับมีนาคมเนี่ยก็จะมีนักแสดงเอมม่าวสันนะครับซึ่งจะอยู่ในแพ็กเกจิ้งของเราด้วยครับคนนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายหลักกับกลุ่มเป้าหมายรองเนี่ยตอนนี้พี่โอเล่เนี่ยแบ่งแยกไงครับต้องบอกว่ากลุ่มเป้าหมายหลักเราก็ยังมองเป็นผู้หญิงอยู่นะครับถ้าเป็นแบรนด์ Snow Girl เนี่ยเราก็ยังมองเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายรองก็จะเป็นกลุ่มสาวออฟฟิศที่เป็น First Shopper นะครับซึ่งสนใจการดูแลผลิตภัณฑ์บำรุงผิวครับผมก็ต้องบอกว่ามาตรฐานในการผลิตเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในเครื่องสำอางปัจจุบันก็ต้องเป็นระดับ GMP นะครับมาตรฐาน GMP นี่ก็จะเป็นบอกถึงความปลอดภัยนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยทางเราก็ได้มาตรฐานของฮาลาลด้วยนะครับแล้วที่สำคัญล่าสุดเนี่ยแบรนด์ Snow Girl เนี่ยได้รับมาตรฐานของดิสนีย์ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกเลยครับแต่ว่าไม่ว่าจะใช้ได้ยังไงการที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยไปถึง
กลุ่มคนที่ใช้ได้เนี่ยสำคัญมากตรงนี้วางกลยุทธ์ยังไงครับจริงๆเราทำทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับอย่างขายกับทาง 7-Eleven นี่เป็นหลักประมาณเกือบหมื่นสาขาเนี่ยนะครับการขยายสินค้าแบบนี้เนี่ยแล้วผ่านกับสินค้าเล็กๆที่เราทำอยู่นะฮะเป็นการทำให้สินค้าราคาไม่สูงลูกค้าสามารถซื้อได้กว้างขวางขึ้นนะครับการวางแผนในอนาคตล่ะครับก็ต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยเอาสั้นๆระยะสั้นก่อนระยะสั้นเนี่ยเราโฟกัสไปที่ทำกลุ่มไวรัลนะครับการประชาสัมพันธ์สินค้าแล้วก็สื่อสารกับผู้บริโภคให้ทราบว่าเครื่องสำอางสโนว์เกิร์ลคืออะไรนะครับเราต้องเข้มแข็งการรวมกลุ่มกันคอลลาโบเรชันรวมกลุ่มกันในกลุ่มของคัสเตอร์เครื่องสำอางที่เราเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยภายใต้กรมสนับสนุนการเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเพิ่มจุดแข็งแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นครับครับแล้วก็ต่อยอดต่อไปด้วยนะครับส่วนกลุ่มลูกค้านะครับมีการขยายเพิ่มอย่างไรบ้างกลุ่มลูกค้านี้เราได้แบ่งเซกเมนต์เพิ่มขึ้นนะครับในกลุ่มของเวชสำอางนะครับเราได้ออกแบรนด์ใหม่ชื่อ Dr. O นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ขยับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ คือไม่ใช้น้ำหอมไม่ใช้สีไม่ใช้แอคทีฟที่มันระคายเคืองกับผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้กลุ่มอีกกลุ่มนึงแต่ว่าเรื่องของแพคเกจจิ้งเนี่ยครับทำไมต้องให้ความสำคัญว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นจริงๆแพคเกจจิ้งเป็นด่านแรกนะครับที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าสินค้าเรามีมาตรฐานหรือไม่นะครับเราไม่สามารถจะเอาพนักงานเราไปยืนขายอยู่ตลอดเวลาบรรจุภัณฑ์นี่แหละจะเป็นตัวเดียวที่จะทำให้การขายง่ายยิ่งขึ้นครับเหมือนให้เขาพรีเซนต์ตัวเขาเองขายตัวเขาเองได้ใช่ครับตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของเราตอนนี้ก็จะมีคอลเลคชันชุดใหม่ที่เป็นของดิสนีย์นะครับเป็นโฟรเซนนะครับแล้วก็ยังมีตัวสควาเลนซีรั่มที่ทำมาจากโอลิฟออยล์นะครับซึ่งในผิวคนเราเนี่ยเมื่ออายุเยอะขึ้นนะครับสควาเลนจะหายไปสควาเลนเนี่ยหายไปเมื่อหายไปเนี่ยมันก็จะแก่ก่อนวัยเร็วขึ้นหลักสำคัญเลยเวลาจะให้สินค้าติดตลาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วงแรกนะครับที่จะทำให้เขารู้จักสินค้ากับเราแต่ว่าใช้แล้วบอกต่อใช้แล้วใช้ต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนี่ยพี่โอเล่ให้ความสำคัญยังไงครับจริงๆต้องบอกว่ากลยุทธ์ของ SME นะครับเราไม่ได้มีเงินเยอะมากที่จะแบบไปโฆษณาตุ่มๆนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะทำได้ก็คือการแจกตัวอย่างให้ลองเทสนะครับเมื่อได้ทดลองใช้แล้วเขาจะข้ามจากแค่รู้จักมาเป็นได้ประสบการณ์ที่ดีดังนั้นเนี่ยเมื่อได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วโอกาสที่เขาซื้อจะมีมากขึ้นครับใช่ครับคนนี้อยากให้พี่โอได้ฝากเสียงนิดนึงกับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับมั่นใจอย่างไรที่มีการพัฒนาต่อเนื่องอยู่เรื่อยแล้วก็กับคนที่อยากทำธุรกิจเนี่ยร่วมธุรกิจด้วยครับครับผมก็ต้องบอกฝากบอกสำหรับที่บ้านนะครับหรือคนที่เริ่มทำธุรกิจหรือ SME นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งแรกที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือร่วมจอยธุรกิจกันด้วยเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของมาตรฐานนะครับเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับมีมืออาชีพที่มาช่วยชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยจะต้องศึกษาให้รอบคอบนะครับแล้วก็ยึดเอาจุดแข็งจุดเด่นของตัวเองเนี่ยเอามาปรับใช้ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามนะครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับทางด้านของดร.โอเล่เพียงสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมครับและในช่วงของ Business News ในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือกันครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเขามีการจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่13ครับเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่29ธันวาคม2559ถึงวันที่31มกราคม2560ครับณสวนตุงและโคมนครเชียงรายนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับบรรยากาศการจัดงานเป็นอย่างไรกันบ้างและรายละเอียดต่างๆนะครับในช่วงนี้พาคุณผู้ชมครับไปพบกับท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงรายครับและท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงรายกันครับการจัดงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่13ในปีนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในภาพรวมนะครับแล้วเราก็มุ่งหวังว่าจะให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายนะครับว่าพี่น้องชาวไทยและนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาคิดถึงจังหวัดเชียงรายก็มองว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าแก่การท่องเที่ยวโดยเฉพาะในบรรยากาศอากาศที่เย็นๆอากาศสบายๆนะครับมีดอกไม้สวยๆจากบนดอยลงมาแล้วก็ดอกไม้ต่างๆเนี่ยมีมากมายนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะกระตุ้นได้ทั้งเป็นรายได้ของเกษตรกรพี่น้องชาวเชียงรายแล้วก็เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
เรื่องการบริการโรงแรมต่างๆร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เชียงรายเราเนี่ยนะครับมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเกินกว่า1/3ของจังหวัดเชียงรายแล้วครับนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเรายังมีประเพณีแห่พระแวดเวียงเชียงรายในปีนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระธรรมราชานุวัตรและก็คณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับเรามีการใส่บาตรดอกไม้โดยการอัญเชิญพระพุทธรูปจากพระราชเก้าจอมมาไว้บนบุษบก9คันนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงรายและก็นักท่องเที่ยวมาใส่บาตรร่วมกันเพื่อเป็นสิริมงคลส่งท้ายในโอกาสส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะผนวกรวมกันว่าจังหวัดเชียงรายเราเนี่ยมีการที่บูรณาการร่วมกันในหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้การที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบครับการที่ทุกท่านเนี่ยนะครับจะมีเวลาแล้วมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นสถานที่ที่ดีนะครับที่ผมคิดว่าเทศบาลนครเชียงรายเนี่ยอยากจะกราบเรียนเชิญว่าท่านจะมาเที่ยวแบบเพื่อนฝูงแบบครอบครัวปู่ย่าตายายอาจจะชวนหลานชวนเหลนมานะครับเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามเนี่ยมาดูดอกไม้สวยๆมาฟังเพลงเพราะๆและอากาศที่เย็นสบายนะครับอยากจะกราบเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวมาชมกับเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามที่จังหวัดเชียงรายครับจัดงานเราจัดในรูปแบบของดอกไม้ถวายพ่อนะคะเพื่อการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะคะดังนั้นการจัดสวนของเราก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะและในบริเวณงานนอกเหนือจากจะมีดอกไม้เมืองหนาวแล้วเนี่ยเราก็ยังให้ท่านได้จิบชากาแฟนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นชากาแฟที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในหลายๆดอยทั่วเชียงรายนะคะและดอกไม้ที่สวยๆงามๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงรายทั้งสิ้นค่ะดิฉันก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่ชมรายการนี้อยู่ค่ะได้มาเยือนเมืองเชียงรายของเรานะคะเราจัดงานในช่วงฤดูหนาวเป็นประจำทุกปีเรียกว่า
ก่อนที่จะสิ้นปีเก่าแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ก็ขอถือโอกาสนี้นะคะได้กราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ทุกๆท่านประสบความสุขความสมหวังความก้าวหน้าในชีวิตการงานตามที่ปรารถนานะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านค่ะในโอกาสปีใหม่2560ที่จะถึงนี้นะครับผมอยากจะกราบอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับตั้งแต่บุญบารมีของพระธาตุเจ้าดอยตุงบุญบารมีของพญามังรายมหาราชนะครับและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านได้เคารพนับถือบูชาเนี่ยนะครับอยากจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆงามๆเหล่านี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุ้มครองให้ทุกท่านพร้อมกับครอบครัวนะครับได้มีความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาตลอดไปนะครับสวัสดีปีใหม่ครับครับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับในช่วงนี้ครับ Business Shop นะครับวันนี้เองครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับหากเราพูดถึงเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับความสำคัญนั้นก็คือนอกเหนือจากเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับสุขภาพร่างกายนะครับของผู้บริหารจัดการนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ครับเรามีหนุ่มนักธุรกิจใหม่ไฟแรงนะครับที่ถือได้ว่าเขาก็ได้มีการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับวันนี้ครับดร.เอจะมาแชร์ประสบการณ์กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับแหมวันนี้พอมานั่งตำแหน่งนี้นะได้มาเจออาร์ตนี่ดีใจมากๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนครับผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆไม่ใช่แค่สุขภาพตัวเราเองอย่างเดียวนะต้องเป็นสุขภาพของคนที่เรารักด้วยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญครับคุณผู้ชมครับประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมีงานมีชื่อเสียงมีรายได้เข้ามาเยอะแยะมากมายก็ไม่เท่าการมีสุขภาพที่ดีอย่างผมเองเนี่ยก็ตัวเองก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนื่องจากว่าทำงานค่อนข้างหนักนะครับแต่เราก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับนึงนะแต่คนที่เรารักเนี่ยเราต้องดูแลท่านให้ดีที่สุดอย่างคุณแม่ผมนะครับคุณแม่ผมปัจจุบันเนี่ยอายุ76ปีซึ่งก่อนหน้าเนี่ยท่านมีปัญหาในหลายๆโรคครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเท่าที่จำความได้เนี่ยคุณแม่ผมก็ทานยามาตั้งแต่ผมเด็กๆนะวันนึงเป็นกำกำเลยคือเป็นตั้งแต่อายุคุณแม่เป็นไมเกรนตอนช่วงสาวๆนะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมาอย่างต่อเนื่องนะครับพออายุเริ่มมากขึ้นหน่อยก็เป็นความดันเป็นเบาหวานและเป็นหัวใจมาเป็นแพ็คเกจเลยนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องดูแลโดยการจัดย้ายท่านทานเนี่ยวันหนึ่ง 20-30 เม็ดนะครับเวลาคุณแม่เป็นหนักๆเนี่ยสงสารท่านมากนะหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวทานอาหารไม่ได้คือเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับก็ต้องควบคุมน้ำตาลให้ดีเมื่อก่อนถึงขนาดต้องฉีดอินซูลินให้ท่านเนี่ยทุกวันเช้าฉีดที่ท้องนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งเอาท้องเจ็บแล้วไปฉีดที่ต้นขาแทนแล้วอาหารก็ต้องควบคุมยาก็ต้องทานเป็นกำกำสงสารท่านมากเพราะว่าใช่ครับในแต่ละวันเนี่ยทานยามากกว่าทานอาหารร่างกายก็ทรุดโทรมลงเรื่อยๆเราก็ไม่อยากให้คุณแม่ต้องมาทานยาเยอะๆแบบนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยทำงานในแต่ละวันเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของผมก็คือเพื่อให้มีรายได้ดูแลครอบครัวได้แต่ถ้าไม่มีครอบครัวให้ดูแลมันก็ไม่รู้จะทำงานไปทำไมอย่างคุณแม่ผมเนี่ยตอนนั้นเบาหวานก็เบาหวานขึ้นลงสวิงแล้วก็ช็อกต้องส่งโรงพยาบาลผมกลับไปถึงบ้านเนี่ยประมาณเกือบตีสองกลับมาบ้านไม่เจอท่านละเด็กที่บ้านก็บอกว่าคุณผู้หญิงไปอยู่โรงพยาบาลก็รีบขับรถไปโรงพยาบาลไปยืนอยู่ข้างเตียงไปเกาะอยู่แล้วก็ร้องไห้ตั้งแต่ช่วงดึกจนเช้าจนคุณแม่ฟื้นกลับมาพอคุณแม่กลับมาสิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็คือต้องดูแลท่านให้ดีที่สุดพักจากงานพิธีกรเลยครับเพื่อดูแลท่านให้ดีที่สุดเพราะถือว่าเรายังมีโอกาสนะครับจนมาช่วงหนึ่งของชีวิตได้มีโอกาสไปเจอกับตุ๊กตาซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเลยนะครับเพราะว่าตุ๊กตาคุณพ่อเขาก็ป่วยเป็นหลายโรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากให้คุณแม่เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็คุณพ่อทุกตาเขาก็ทานยาวันหนึ่งเป็นกำกำจ่ายเงินค่ายาเดือนหนึ่ง 4-50,000 บาทซึ่งเยอะมากนะแล้ววันหนึ่งที่ชีวิตเขาเปลี่ยนเมื่อมีเห็ดลิ้นจือเข
ข้าไปในชีวิตครอบครัวทุกตา คุณพ่อก็สุขภาพดีเห็นชัดมากผมก็อยากให้คุณแม่ผมสุขภาพดีบ้างก็ไปปรึกษาคุณหมอนะครับที่ดูแลคุณแม่ว่าเนี่ยมีเห็ดลิ้นจืดคุณแม่เป็นหลายโรคเป็นเบาหวานความดันหัวใจจะสามารถทานได้หรือเปล่าคุณหมอก็บอกทานได้แต่ว่าก็ต้องหมั่นสังเกตอาการนะว่ามีอาการยังไงหลังจากทานไปแล้วแล้วก็มาปรึกษาคุณหมออีกทีก็ทานไปสักประมาณ 2-3 เดือนก็ไปตรวจเช็คสุขภาพยาที่ต้องทานเป็นกำกำต่อวันเนี่ยกลับมาทานยาเป็นหลักหน่วยเม็ดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราเป็นลูกเราก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเห็นเขาเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีกำลังในการทำงานต่อก็เลยกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งคือในปัจจุบันเนี่ยคุณแม่มีความสุขขึ้นมากในวัย76ปีไปร้องเพลงได้ไปเต้นรำได้แล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าการตัดสินใจของผมในการเปิดใจให้คุณแม่ได้ทานเห็ดลิ้นจืดไปเป็นการเปลี่ยนชีวิตผมเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมเองก็มีโอกาสได้ไปเจอกับเจ้าของเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงซึ่งก็คือคุณหมอดำรงท่านก็บอกว่าการที่เราจะรักใครก็ตามอาจจะไม่สามารถไปป่วยแทนเขาได้ไปทานยาแทนเขาได้แต่เราสามารถดูแลเขาให้ดีได้เพราะฉะนั้นคุณหมอเองก็ใจดีกับผมมากๆนะให้สิทธิพิเศษกับผมและครอบครัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ประทับใจมากแล้วก็เป็นสิทธิพิเศษที่คุ้มค่ามากๆเพราะฉะนั้นมารายการวันนี้มาเจออาร์ตนะก็อยากจะฝากโอกาสดีๆแบบนี้ไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่โทรเข้ามาทันที่หมายเลข022903999 30ท่านแรกที่โทรเข้ามาทันตอนนี้นะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษเดียวกับผมโทรไปเลยนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่ามากๆคือต้องบอกนะครับว่าเรามีญาติผู้ใหญ่อยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นการส่งสุขภาพดีๆแบบนี้ไปให้คนที่เรารักนั้นคุ้มค่ามากๆต้องโทรไปตอนนี้นะคุณอาจจะได้เป็น30ผู้โชคดีที่จะได้รับสิทธิพิเศษเดียวกับผมซึ่งต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะกับการมีสุขภาพที่ดีแล้วเราจะได้อยู่คู่กับคนที่เรารักไปอีกนานๆหลายท่านที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านท่านอาจจะไม่บอกนะว่าตอนนี้ท่านป่วยท่านไม่สบายท่านเป็นนู่นนี่นั่นอย่ารอช้าครับดูแลท่านเลยก่อนที่จะสายเกินไปโทรไปปรึกษากันได้ครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับดร.เอพี่เอนะครับอย่างสูงนะครับที่นี่ต้องบอกเลยครับว่าอันนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยใช่ครับคือไม่ใช่ดูแลคนที่เรารักอย่างเดียวนะต้องดูแลตัวเองด้วยพอเราแข็งแรงแล้วก็มีกำลังในการดูแลคนอื่นด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสัญชาระต่างๆครับในรายการ SME ธุรกิจไทยครับกลับมาติดตามชมรายการเราได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:00 นถึง 11:25 นทางททบ5 FB กด1ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ